ดีครับอันนี้ผมก็ได้กล้อง XT2 ไปแล้วนะครับจากครั้งก่อนที่เราได้รีวิวไปแล้วรอบนึงการอันบ็อกซ์นะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้เนื้อคู่มาแล้วก็เป็นเลนตัวอะไรเอ่ยประเด็นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวขอวางก่อนนะฮะก็เป็นเลน35 f1.4 เป็น f นะครับตัวนี้ original นะครับ original 35 มิล f1.4 นะครับผมโอเคก็บางคนอาจจะถามว่าทำไมถึงไม่เอา f2 โฟกัสเร็วกว่าคมกว่าหรือมีข้อดีหลายอย่างมีทั้งตัวเขาเรียกว่าเวเตอร์ซิลต่างๆแต่ทำไมผมถึงเลือกตัว 1.4 ซึ่งอาจจะเป็นไม่มีทั้งเวเตอร์ซิลแต่ที่ผมเลือกคือผมเลือกที่ F1.4 มากกว่านะครับผมการทำงานมันก็น่าจะไวกว่าไหมเขาบอกว่า F2 ไวกว่านะครับแต่ช่างมันจะไปไวกว่าช้าป่าคมป่าอะไรผมไม่สนใจนะครับเรามาดูกันดีกว่าทำไมถึงผมเลือกตัวนี้นะครับมาแกะกล่องกันดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นผ้าเช็ดเลนนะครับตัวนี้ผ้าเช็ดเลนคู่มือต่างๆนะครับผมเออโทรของฟูจิทั่วโลกนะครับผมคู่มือของมันแล้วก็ใบรับประกันนะครับผมโอเคฟูจิประเทศไทยนะครับประกันสมุนไพรนะครับผมอันนี้มาแกะดูกันนะครับผมกล่องทำมาโอเคเลยนะครับเหมือนกล่อง iPhone เลยดูนะครับผมมีฟูจิอยู่ด้วยตรงนี้โอเคครับผมเปิดมานะครับมีตัวเลนส์นะครับผมเลนส์ 35 มิลครับค่อนข้างจะเล็กเลยทีเดียวเป็นธรรมดา 35 มิล 1.4มองไกลๆก็อาจจะครับผมแต่ตัวบอดี้เนี่ยตัวบอดี้เนี่ยจะมีความเงาของมันอยู่นะครับผมนะครับก็ไม่เหมือนตัวนิคอนเนี่ยจะเป็นด้านๆหน่อยนะครับผมโอเคขนาดกระทัดรัดเหมาะมือพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวขอวางก่อนนะครับมีอะไรอีกไหมก่อนเป็นตัวฮูดโอเคฮูดแล้วก็ฝานะครับไปดูฮูดกันโอเคครับฮูดค่อนข้างจะหล่อเลยทีเดียวครับที่ซื้อเนี่ยครับพอฮูดหล่อเลยครับเล็งไม่นานมากครับผมเพราะถ้าเกิดเป็น 35 F2 เนี่ยฮูดจะเป็นทรงกลมจะดูไม่หล่อเท่ากับ 35 1.4 นะครับเหตุผลที่ซื้อเลยเพราะหล่อไม่มีเหตุผลเลยเลยอ๋อถ้าเป็นเหตุผลในเรื่องการใช้งานก็คือไปเซิร์ชจากเว็บฝรั่งมาเขาบอกว่าโฟกัสไวกว่า 35 F2 นะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเพิ่งรำคาญนะครับเพิ่งใช้ครั้งแรกเลยโอเคอันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับฝาเลนนะครับก็ดูค่อนข้างจะแปลกตาไม่เคยเจอเป็นเหลี่ยมๆนะครับผมฝาเลนนอกเปิดฝาเลนในก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเคได้เห็นแล้วคราวนี้ก็บอกว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็น 35 F1.4 นะครับผม F1.4 นะครับก็ถ้าเป็นเทียบถ้าใส่แล้วเมื่อเป็นฟูลเฟรมเนี่ยก็อยู่ระยะประมาณ52กว่าๆนิดหน่อยบวกลบเล็กน้อยนะครับผมตลาดว่าไปแล้วก็ค่าฟิลเตอร์ที่52มิลนะครับผมตัวนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่หางง่ายตามตลาดทั่วไปก็มีขายนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาลองประกอบกับตัวบอดี้ดูว่าดูแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ๋อลืมบอกนะครับตัวนี้ได้มาเมื่อคืนสดๆร้อนๆกะว่าจะรีวิวเมื่อคืนแล้วครับแต่ว่าเมื่อคืนไม่ไหวครับเลิกงานก็เกือบ 4-5 ทุ่มแล้วขายงานแต่งมานะครับผมกลับไปถึงก็สลบเลยเพราะตื่นเช้ามา 4:00 มา 2-3 วันแล้วนะครับ
ก็มาถึงจุดนี้นะครับผมก็คือจะประกอบเลนตัว35นี้เข้ากับ 5XT2 นะครับผมโอเคเปิดมาก็เปิดตัวนี้ก่อนนะครับสังเกตมีรีมาร์คจุดแดงนี้นะครับผมตรงนี้จุดแดงประกอบเลนให้ตรงมาร์คจุดแดงเหมือนกันนะครับผมก็เป็นตรงนี้นะครับผมให้ตรงกันแล้วก็หมุนมันจะเข้าล็อกพอดีนะครับผมประกอบแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสักครู่มานี้นะครับผมอุ้ยทรงเหลี่ยมซื้อเพราะหลอนหลอนอันดับแรกนะครับผมอันดับสองคือโฟกัสในที่มืดน่าจะดีกว่า F2 นะครับด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับผมช่างมันเถอะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่คือไปฟังจากเว็บฝรั่งมานะครับผมก็โฟกัสในที่มืดดีกว่าโบเก้ออกมาดูนวลกว่านะครับผมโบเก้เดฟดอกต่างๆออกมาดูนวลกว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องว่าการโฟกัสไวความคมของภาพน่าจะสู้ F2 เป็นรองนิดนึงนะครับผมไอ้ข้อมูลไปหาเอาเองนะครับผมจากในเว็บเขาก็การอันบล็อกวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อยากโชว์เล่นเฉยไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยอันบล็อกว่าเมื่อคืนนอนดึกแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ถ่ายรูปลงไว้ก่อนโชว์ๆไว้แล้ววันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูมาอันบ็อกให้ดูนะครับผมอย่าเรียกว่ารีวิวเลยถ้าเกิดชอบยังไงก็กดไลค์หรือกดซับสไครบ์ข้างล่างนะครับผมก็4กุมภานะครับไม่ดังเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ถ่ายงานเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ